นับสนุนโดยปาล์มแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2กลับมาพบกันในครัวเช่นเคยนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นข้าวอบสับปะรดนะครับท่านผู้ชมครับแต่จริงๆข้าวอบสับปะรดเนี่ยยังไงเราต้องผัดซะก่อนอยู่ดีก็เอาข้าวไปผัดแล้วเข้าใส่สับปะรดลงไปในเตาอบก็เป็นข้าวอบสับปะรดแต่อบให้นานหน่อยก็ได้นะครับเพราะจะได้มีความหอมของตัวสับปะรดเข้าไปในข้าวครับแต่มาดูกันก่อนครับว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างมีกุ้งครับจะใช้กุ้งใช้หมูใช้ไก่ตามสะดวกครับแต่วันนี้เราใช้กุ้งลายเสือครับแล้วก็มีข้าวซึ่งเป็นข้าวสุกแล้วแล้วเป็นข้าวเย็นนะครับยิ่งดีผมอยากจะทำสับปะรดก่อนสับปะรดทั้งลูกครับท่านผู้ชมเลือกมาได้ตามสะดวกเลยลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับว่าก็เยอะให้เรียบร้อยเพราะจริงข้าวสับปะรดถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำใส่ไปครึ่งลูกของสับปะรดแบบนี้ก็ต้องทำความสะอาดสับปะรดก่อนนะครับผมตัดยอดทุกครั้งที่ซื้อมาเนี่ยยอดเขาถูกตัดมาแล้วก็ตัดให้ใหม่ขึ้นนะครับทีนี้ท่านผู้ชมชอบที่จะผ่าครึ่งก็ได้ไม่ผ่าครึ่งก็ได้ตามสะดวกเพราะว่าไม่ผ่าครึ่งก็ป้านนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับให้ส่วนที่ตัดทิ้งเนี่ยน้อยหน่อยส่วนที่เก็บเป็นฐานก็เยอะหน่อยอย่างงี้ได้แต่ว่าด้วยความที่เราตักสะดวกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกินสบายงั้นผมครึ่งลูกเลยครับโอเคตรงนี้เวลาเราวางสับปะรดแฮมกิ้งนี้ฮะเราก็จะตัดฐานเขาเวลาตัดฐานก็อย่าให้คมมีดขนานกับรอยแรกที่เราตัดเอาไว้นะครับโอ้โหเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรก็ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดช่องสับปะรดนะครับให้เขาเหมาะสำหรับที่จะใส่ข้าวลงไปถ้าสมมุติว่าเราต้องการเนื้อที่ที่ใส่ข้าวเยอะก็ใช้ช้อนขูดในสับปะรดได้นะครับในข้างในเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนเอาละเราได้ไว้สำหรับที่จะใส่ข้าวนะครับสับปะรดแข็งแมวนะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นกันเตาก็ไม่ต้องชิ้นแบบใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะทำให้ข้าวเขาผัดแล้วเขาไปด้วยกันได้ทั่วๆครับเอาล่ะเราได้แล้วเราก็เก็บสับปะรดของเราไว้ก่อนครับโอเคสับปะรดเรียบร้อยเราก็เหลืออีก2อย่างที่จะต้องหั่นเป็นพวกผักเราก็จะมีหอมใหญ่ครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ข้างกับเจสับปะรดนั่นแล้วก็มีพริกหน่อยครับจะได้พริกที่เป็นสีแดงๆหน่อยพิงเอาไว้เอาละครับพวกผักเราก็มีอะไรไม่มากเท่าไหร่ก็แค่นี้ทีนี้มาดูกุ้งครับสองโอ้ตัวเบลล์เลยเป็นใหญ่ๆไว้เพราะว่าอยากจะให้รสชาติของข้าวผัดก็อยู่ในกุ้งด้วยครับเอาละได้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดเตาก่อนที่เราจะผัดข้าวครับผมเอาสับปะรดเราไปเข้าเตาอบก่อนครับให้สับปะรดเขาร้อนรอไว้สำหรับข้าวเราเลยครับเจ๊สับปะรดนี่ใส่ทีหลังนะครับแต่ว่าใส่น้องหอมใหญ่ก่อนครับผัดให้หอมก่อนอันนี้บอกเวลาหอมใหญ่เวลาโดนผัดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีน้ำตาลแล้วก็จะหอมนั้นเราผัดให้เขาสุกก่อนครับจนเขามีน้ำตาลหวานออกมาก่อนครับระหว่างที่เรารอเนี่ยหอมใหญ่เราผัดเตาใหญ่ๆแบบนี้ผัดให้หอมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมก็เอาที่บอกเอาสับปะรดที่เราทำเป็นเหมือนกับเป็นภาชนะเนี่ยเอาเข้าเตาอบไว้แล้วไฟ200องศาเนี่ยท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะเอาสับปะรดเขาให้สุกหอมนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะหอมมากกว่านั้นเนี่ยเอาไปย่างก่อนแล้วค่อยใส่อันนี้ก็หอมมากเหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นหอมใหญ่ของเราถูกผัดมีรอยสีเหลืองๆอยู่ที่ตัวหอมใหญ่แล้วเป็นใช้ได้
ผมก็จะใช้กุ้งครับที่เราแกะแล้วก็บั้งเอาไว้เมื่อกี้ครับลงทอดทำให้กุ้งสุกก่อนกุ้งกับหอมใหญ่ผัดร่วมกันนี่แหละครับกุ้งเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าสมมติว่าใหญ่แบบนี้ไปหั่นเป็นลูกเต๋าเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าเราได้กุ้งแล้วต้องการให้กุ้งเนี่ยซึมซับกับกลิ่นของข้าวผัดเนี่ยหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมเห็นผมว่าผมใส่ก่อนเลยใส่กับหอมใหญ่เลยเพื่อที่ให้สุกแล้วได้กลิ่นของหอมใหญ่ที่ตัวกุ้งจะได้กุ้งจะได้มีรสชาติครับแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสในกุ้งนี้ก่อนเลยก่อนใส่ข้าวนะครับแต่บางตำราก็เอากุ้งไปหั่นลูกเต๋าก่อนใส่ก็แล้วแต่เลยครับแต่นี้กุ้งเราสดและใหญ่มากงั้นผมก็จะใช้อันเนี้ยเป็นจุดเด่นละครับพวกที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยเกิดจากความหอมของความหวานของตัวกุ้งแล้วก็ความหวานของหอมใหญ่นะครับก็ไม่ต้องตื่นเต้นที่กลัวไหม้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ไหม้มันมาจากสีน้ำตาลของกลิ่นพวกความหวานของเขานั้นเราก็มั่นใจว่าเราเอาให้กุ้งของเรานี่สุกก่อนนะครับเพราะเวลาใส่ข้าวไปผัดเนี่ยมันจะได้ความร้อนไปอยู่ที่ข้าวซะหมดแล้วกุ้งจะสุกช้าครับพอกุ้งเราเริ่มสุกเดี๋ยวผมก็จะปรุงรสนะครับโอเคผมเติมน้ำตาลไปนิดหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าข้าวอบเนี่ยจะต้องออกหวานๆหน่อยลดไฟลงจากนั้นผมเติมน้ำมันหอยครับโอเคแล้วก็ซีอิ๊วขาวเราก็จะไม่ใส่ลูกลองไปดูลูกก่อนโอเคอีกนิดนึงครับไปอีก10นาทีเอาข้าวผัดผมก่อนเอาล่ะผมไปดูสับปะรดเมื่อกี้นี้เขาร้องอยู่ก็ไปเพิ่มเวลาหน่อยตอนนี้เราเอาเจ๊สับปะรดเราลงแล้วครับหัวใจเราก็ผัดสับปะรดให้สุกกับซอสไปกับกุ้งอย่างนี้ครับผมก็ใส่เนยลงไปหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็จะมีข้าวลงไปอย่างที่บอกครับข้าวก็เป็นข้าวเย็นหน่อยหอมเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าหอมเจียวเนี่ยผมใส่แบ่งใส่ในนี้หน่อยครับผัดให้เขาไฟแรงหน่อยท่านผู้ชมครับเพื่อที่เขาหอมทั้งสับปะรดทั้งซอสทั้งข้าวกลมกล่อมไปด้วยกันครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะยกลงใส่เนี่ยผมมีผักชีนิดนึงครับอยากจะใส่ผักชีให้มีสีสันลงไปในข้าวอบนิดนึงครับหรือถ้าจะไว้แต่งหน้าก็ได้นะครับแต่ต้องแอบชิมก่อนครับท่านผู้ชมครับข้าวอบสับปะรดก็จะออกหวานนำนิดๆนะครับแล้วก็อมสามรสเวลาเรากัดตัวสับปะรดไปแต่ว่าเดี๋ยวผัดแบบนี้ให้เขาแห้งสักหน่อยครับเอาละครับเริ่มได้แล้วสับปะรดเราอยู่ในเตาเรียบร้อยท่านผู้ชมครับแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะใส่หมูไก่เนี่ยก็ใส่กุนเชียงใส่อะไรอย่างนี้ได้ไปเลยนะครับแต่เราเป็นกุ้งเนี่ยก็ยังไม่อยากให้มีพวกหมูเข้ามาเพราะบางทีใครที่ไม่ชอบหมูทำกุ้งอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าข้าวเราได้เรียบร้อยแล้วปิดจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาดูสับปะรดของเราครับอู้ไปอบไส้หน่อยครับเพื่อให้เข้ากันจริงแล้วถ้าสมมุติท่านผู้ชมอยากจะอบแบบนั้นน่ะอาจจะเอากระดาษฟอยล์ปิดข้างบนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเขาจะแห้งไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอย่างนี้เนี่ยเป็นสุกแบบในกระทะผัดเรียบร้อยแล้วเข้าไปอบเพื่อเอากลิ่นเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านผู้ชมอบแบบมีความชื้นเยอะๆแล้วเอาเข้าไปอบแบบนั้นในเตาอบเนี่ยก็ต้องมีฝาปิดไม่ให้ความชื้นเขาแห้งไปและทำให้ข้าวเนี่ยสุกได้มากขึ้นด้วยนะครับก็ลองดูครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเวลาน่าจะได้แล้วโอเคสวยงามสวยงาม
หอมเจียวเยอะๆครับเพราะว่าสูตรผมนี่หนักไปทางหอมเจียวมากกว่าครับจะทำให้ข้าวหอมมากๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้าวอบสับปะรดกุ้งลายเสือของผมครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าเป็นยังไงครับชิมก่อนละครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหอมเจียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาด้วยความหอมก่อนท่านผู้ชมครับความหอมของหอมใหญ่ที่เราผัดแล้วก็ตัวกุ้งที่ผัดอยู่กับหอมเนี่ยนะครับน้ำกุ้งที่ออกลงมาเนี่ยก็จะมาผสมกับหอมที่เราผัดรวมเฉพาะสับปะรดด้วยท่านผู้ชมครับสับปะรดเนี่ยถ้าอยากจะให้หอมมากๆเนี่ยท่านผู้ชมครับอาจจะต้องเอาตัวสับปะรดเนี่ยผัดข้างนอกก่อนก็ได้ให้น้ำสับปะรดเนี่ยถูกเบิร์นถูกเผาด้วยกระทะร้อนๆแล้วค่อยกลับมาใส่ในข้าวก็จะหอมอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้กลิ่นสับปะรดได้รสชาติสับปะรดพร้อมกันกับข้าวที่เราปรุงรสด้วยนะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันแล้วก็เป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องการกุ้งก็ใส่เป็นไก่ก็ได้นะครับใส่เป็นหมูก็ได้มีกุนเชียงผสมได้หมดหรือแม้แต่จะมีหมูหยองตามบางร้านที่ใส่ท่านผู้ชมก็ทำได้นะครับแต่ก็เทคนิคการผัดเอาแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนื้อสัตว์เอาเท่านั้นแหละครับแล้วก็จะได้เป็นข้าวอบสับปะรดแบบนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับ2เมนูผ่านท่านผู้ชมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้ตอนเช้าๆอาทิตย์หน้านะครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับ 7:30 นทางช่องวัน31นะครับตื่นนอนเช้าๆหน่อยครับมาพบกันครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ